ชวนไปดูเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกันบ้างนะครับเมื่อเชฟชาวออสเตรียคนหนึ่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคครับหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถเดินได้ตามปกติครับปีเตอร์ลัมเมอร์เคลื่อนไหวภายในครัวได้อย่างคล่องแคล่วด้วยอุปกรณ์พิเศษนะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อปี2010และเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งจนกระทั่งแพทย์ประเมินว่าลัมเมอร์อาจจะไม่สามารถทำอาชีพเชฟได้อีกต่อไปแม้ว่าความหวังในการกลับมาเดินตามปกติจะริบหรี่ลงไปแต่ลัมเมอร์ก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับเบิร์นฮาร์ทิชี่เพื่อนของเขาได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้กลับมาทำงานได้ด้วยการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมเป็นที่นั่งแขวนลงมาจากเพดานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลัมเมอร์สามารถเคลื่อนไหวไปมาในห้องครัวได้ทั้งคู่ยังจับมือกันก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Standing Ovationเพื่อช่วยผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขของออสเตรียด้วยครับ